ขณะนี้นะครับท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์นะครับก็ได้มาถึงสถานที่ที่นี้แล้วครับซึ่งอาจารย์เองก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการสร้างอนุสาวรีย์จ่าแซมขึ้นมาครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงฮะรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีอะไรก็ไม่รู้รัฐมนตรีอะไรเกษตรมั้งเดี๋ยวคงจะมานะครับแต่ว่าตอนนี้ไฮไลท์จริงๆเราไม่ใช่รัฐมนตรีครับแต่เป็นท่านอาจารย์เฉลิมชัยที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นที่น่าสนใจของสื่อมวลชนจำนวนมากครับมันบอกงั้นขอลดราคาไม่ได้น้ำลดล็อกมันล็อกมันล็อกมันมันแบบเต็มแก้ไขไม่ทันแล้วนะใช้ล็อกมันเตรียมไว้ก่อนถามอาจารย์ครับศาลาครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราดีใจนะครับแล้วก็ได้ขึ้นเสาเอกเป็นเรื่องเป็นราวนะครับจากเสาเอกไปนี้ก็จะขึ้นเสาแล้วก็จะง่ายขึ้นแล้วครับตอนนี้อาจารย์สุรักษ์ก็อยู่นี่นะพวกควบคุมแบบทุกอย่างนะครับเราก็คาดการไว้ว่าประมาณอีกสักต้นปีหน้าได้ฉลองต้นปีหน้าฉลองแต่ว่าเราจะปฏิมากรรมเราจะเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกาตามที่ว่านะพฤศจิกาธันวานะครับสมบูรณ์คงจะมกราแต่ว่ารูปวาดและก็ปฏิมากรรมอาจจะมาก่อนแล้วนะมาก่อนที่ศาลาจะเสร็จก็เหลือตกแต่งความเรียบร้อยเก็บรายละเอียดต้นเองก็คงยาวมาติดตั้งกันให้ทันหน้าหนาวนั่นก็คืออย่างเร็วอย่างช้าสุดก็จะเป็นเดือนธันวาแน่นอนนะครับปฏิมากรรมนี่เสร็จแน่รูปเขียนเราเสร็จแล้วนะเราเหลือศาลาเท่านั้นซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่หน่อยนะครับต้องทำให้สวยงามแล้วก็แข็งแรงทนทานนะแล้วก็สะดวกสบายนะห้องน้ำอีกนะทุกอย่างมันจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับก็ดีใจครับวันนี้มากันเยอะพี่น้องมาท่านรัฐมนตรีมาใครก็มาขึ้นพอดีก็มาท่านผู้ว่าก็มาอาจารย์เรื่องไม้หน่อยคนไม่เข้าใจเรื่องไม้นะเรื่องไม้ของเราใช้ไม้เพื่อให้เข้าบรรยากาศนะครับดังนั้นศาลาอันนี้เป็นศาลาที่เข้ากับบรรยากาศนะจะเป็นเรื่องของไม้ข้างบนเป็นเหล็กนะครับแล้วก็จะทำให้คมคืนกับสภาพแวดล้อมนะแล้วไม้พวกนี้นะเป็นไม้ไม่ใช่ไม้เถื่อนนะผมซื้อนะเขาจะให้ผมฟรีผมไม่เอานะลดราคาก็ไม่เอานะครับไม้พวกนี้มีใบหมดผมต้องซื้อไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นดังนั้นไม้มีคนไปจัดเยอะไม่เอาไม่รับนะครับดังนั้นไม้ทุกชิ้นที่นี่นะเป็นไม้ที่ซื้อเอาและถูกต้องตามกฎหมายมีใบเรียบร้อยนะครับนี่คือหลักการผมเป็นไม้สวนป่าเป็นไม้มีค่าเป็นไม้มีค่าสวนป่านะเป็นไม้สักเนี่ยไม้สักทั้งไม้สักมีใบเรียบร้อยนะครับยอดเยี่ยมท่านพี่น้องนะที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้ามาเที่ยวในเดือนธันวาคมนะหรือปลายพฤศจิกาท่านก็จะมาเห็นศาลาที่ใกล้จะเสร็จแล้วเผลอๆท่านจะเห็นปฏิมากรรมของจ่าแซมวางอยู่ข้างหน้าแล้วนะรูปเขียนติดอยู่ข้างในแล้วนะครับดังนั้นปลายพฤศจิกาและธันวาคมท่านมาเที่ยวที่นี่นะท่านเข้าถ้ำหลวงไม่ได้ใช่ไหมท่านอธิบดีเข้าไปในถ้ำไม่ได้นะเข้าไปได้ไม่ได้ยังไม่ให้เข้ายังนะครับแต่ท่านสามารถมาชมศาลาที่นี่นะครับแล้วจะกลายเป็นอุทยานในอนาคตนะครับก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกผลประโยชน์ทั้งหมดจะจัดสรรอยู่กับชาวบ้านนะชาวบ้านต้องได้ประโยชน์ดังนั้นผมก็คิดว่าศาลานี้จะต้องเลี้ยงตัวเองได้นั่นก็คือทำผลิตภัณฑ์อะไรขายจำหน่ายเงินก็ไปสู่ยังชาวบ้านนะในส่วนนึงก็มาบริหารจัดการที่นี่นะโดยอาจจะไม่ต้องพึ่งพารัฐเลยนะครับการบริหารจัดการโดยมีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนะผลประโยชน์ต่างๆจะต้องคุยกันอีกยาวเพื่อให้เป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยไม่ใช่ผลประโยชน์เยอะแล้วก็แย่งชิงกันแล้วทำเลอะเทอะทำให้เสียอุทยานเขานะไม่ได้นะครับต้องคุยกันอีกยาวท่านผู้ว่าก็ต้องมาคุยกันนะมาวางแผนกันในเรื่องแบบนี้นะท่านผู้ว่าอยู่ที่นะท่านผู้ว่าว่าไงท่านผู้ว่าเอาหน่อยต้องจัดการ